ความดีที่ไม่อยากทำของลาบานุนนะครับสำหรับเพลงนี้ตามปกติจะเล่นอยู่ในคีย์ของคอร์ด D นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกลุ่มของคอร์ด C เช่นเดิมนะครับคอร์ดง่ายนะครับคอร์ด G คอร์ด A minor นะครับคอร์ด G คอร์ด F ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอินโทรขึ้นเริ่มแรกนะครับอินโทรคอร์ดอินโทรก็จะมีคอร์ด C คอร์ด G A minor คอร์ด G เล่น2รอบนะครับแล้วก็จะลงที่ C 2ครั้งนะครับผมสำหรับอินโทรขึ้นเริ่มแรกครับเกาแบบง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะจับที่คอร์ด C นะครับดีดที่สายที่2กับสายที่3นะครับ2 3 2 3 2 3 2 3ต่อไปก็จะเป็นจับคอร์ด G นะครับจับคอร์ด G เราจะจับปล่อยสายที่1นะครับผมใช้นิ้วนางกดลงที่เส้นที่2นะครับนิ้วกลางก็เส้นที่6เช่นเดิมแล้วก็นิ้วชี้ลงที่เส้นที่5ช่อง2เหมือนเดิมนะครับสาย1เราจะไม่ดีดเราจะดีดที่สาย2กับ3เช่นเดิมนะครับต่อไปนะครับผมตรงนี้เราก็จะดีดที่สายที่2นะครับเส้นที่2ช่อง1นะครับแล้วก็ลงที่ A minor นะครับแล้วก็จะมาดีดที่สายที่4นะครับกับสายที่3นะครับ4 3 4 3 4 3 4 3แล้วก็จับคอร์ด G ปกตินะครับดีดที่สาย3สาย2นะครับ
าเล่นต่อกันนะครับผมรอบที่2นะครับค่อยตีคอร์ดนะครับผมแล้วก็ลงคอร์ด C 2ครั้งนะครับเป็นจังหวะเต็มห้องนะครับฉันเชื่อว่าการทำได้ดีตรงนี้จะเป็นจังหวะเต็มห้องนะครับเป็นจังหวะลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงมันแลกด้วยความเสียใจแล้วก็ตรงไม่อยากเสียเธอจะเป็นจังหวะครึ่งห้องนะครับไม่อยากเสียเธอแต่ชีวิตมันจริงเกินไปตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะลงไม่ควรคู่เธอแต่คนนี้ดีกว่าเห็นเธอต้องทนเป็นจังหวะครึ่งห้องนะครับสรุปก็จะใช้แค่2จังหวะเช่นเดิมนะครับเป็นจังหวะเต็มห้องกับครึ่งห้องนะครับผมลองฝึกดูนะครับผมสำหรับท่านไหนที่อยากเล่นนะครับสำหรับผมก็จะมาแนะนำคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ